สวัสดีค่ะทุกคนถ่ายให้ดูเห็ดน้ำหมอกค่ะดูสิคะเรียงกันเป็นขบวนยาวเลยค่ะโอ้โหมาดูใกล้ๆเลยค่ะไล่ให้ดูแบบนี้เลยนะคะเยอะมากจริงๆเมื่อก่อนนะคะเห็ดน้ำหมอกในประเทศเยอรมันจัดว่าเป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นเห็ดที่ต้องควรระมัดระวังมีพิษค่ะรับประทานไปก็จะมีพิษสะสมบางคนก็แพ้นะคะอ้วกอาเจียนถ่ายท้องวิงเวียนตัวชาโอ้โหหลากหลายอาการมากมายเลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะให้ดูไกลๆโอ้โหเยอะมากดูความอ้วกของขานะคะสุดยอดเลยค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงย้อนกลับไปทางเดิม